สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชากฎหมายค่ะเมื่อคู่สามีภรรยาต้องการหย่าร้างกันอย่างถูกกฎหมายจะต้องทำอย่างไรบ้างคะแบบนี้ต้องให้อาจารย์โอ๊ตมาอธิบายแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์โอ๊ตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหย่าค่ะเวลารักกันใหม่ๆเดี๋ยวนี้อะไรก็เน้นเร็วนะคะอยู่ด้วยกันรักกันเร็วรู้จักกันเร็วแต่พอถึงเวลาจุดๆนึงเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเดินจับมือกันไปที่อำเภอเพื่อจดทะเบียนหย่าคราวนี้เนี่ยถามว่าเดินไปจดทะเบียนคนเดียวได้ไหมหรือว่าจะให้คนอื่นไปจดทะเบียนแทนตัวเองคำตอบก็คือทำไม่ได้ค่ะในเมื่อตั้งใจแต่งงานด้วยกันแล้วเริ่มมายังไงก็ต้องจบอย่างนั้นคราวนี้ถามว่าถ้าไม่อยากเดินไปที่อำเภออยากจะทำหนังสือหย่ากันได้ไหมทำเป็นหนังสือขึ้นมาแล้วนำไปยื่นที่อำเภอทำเช่นนี้ก็ทำไม่ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าการหย่าจะถือว่าไม่สมบูรณ์ดังนั้นถ้าอยากจะหย่าให้สมบูรณ์ต้องมีทั้งสามีและภรรยาเดินไปที่อำเภอและจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะมาต่อคิดว่านะคะการหย่าร้างกันเนี่ยต้องใช้ความคิดละเอียดถี่ถ้วนนะคะเพราะการหย่าร้างกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยต้องขอขอบคุณอาจารย์โอ๊ตมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้มาให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ